สวัสดีครับพี่น้องเป็นฉากหนึ่งของทหารยูเครนเข้าจู่โจมพี่น้องเพราะว่าปะทะกันมาหลายชั่วโมงแล้วปรากฏว่ามันเงียบไปเฉยๆก็เลยขนกองกำลังเข้าไปสำรวจตรวจดูที่ว่าทำไมมันเงียบผิดปกติถึงได้มาเจอเนี่ยแหละพี่น้องมันเงียบเพราะว่ามันเห็นเองนะนี่เป็นฉากเริ่มต้นของการเข้าไปสำรวจเคลียร์พื้นที่ชายแดนพี่น้องชายแดนตะวันออกคาคิฟหรือไม่ก็โดเนตลูฮันหรือไม่ก็เคอร์ซอนเขาไม่ได้บอกจุดแบบตรงๆนะพี่น้องเนี่ยมาเจอสภาพรถถัง T-72 หรือเปล่าไม่ทราบของรัสเซียปรากฏว่าทหารรัสเซียเพ่นไปแล้วพี่น้องไม่อยู่แล้วเพ่นไปแล้วพี่น้องไม่อยู่แล้วเปลี่ยนไปไม่ยอมมอบตัวดีๆถ้ารอดก็ดีไปใช่ไหมพี่น้องถ้าเกิดไปเจอกองหลอนของยูเครนเขาซัดเติมเข้าไปเรียบนะตายหมดนะไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้ใช่ไหมหลักสูตรการรบถ้าสู้ไม่ไหวต้องมองเกมการปกครองการบ้านการเมืองด้วยว่าโลกนี้เขาไม่สรรเสริญการกระทำของผู้นำรัสเซียต้องสนใจด้วยนะเป็นทหารไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้ลบๆๆอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องรู้ศึกษาด้วยว่าโลกเขายอมรับการกระทำของผู้นำรัสเซียหรือไม่และระเบียบการปกครองของโลกสมัยนี้มันเจริญแบบไหนมันเจริญแบบคอมมิวนิสต์เจริญเผด็จการเจริญหรือประชาธิปไตยเจริญนี่เป็นโรงซ่อมพี่น้องเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝั่งรัสเซียเขานำมาและถูกบอมฐานยูเครนก็มันมีกองช่างนะพี่น้องเนี่ยตามเก็บตัวนี้น่าจะเป็นM Star S นะพี่น้องเป็นปืนใหญ่ตาจรของอดีตสหภาพโซเวียตอันนี้ก็ทิ้งนะอันนี้ทหารยูเครนเขามาทำอะไรเขามาลื้อเอาปืนใหญ่มาลื้อเอาลำกล้องพี่น้องเพื่อจะเอาไปลงซ่อมตัวนี้เป็นผู้เขาเรียกผู้จัดการลงซ่อมพี่น้องนี่เป็นฉากที่เวลาเขาไปสำรวจตรวจหาวัตถุอุปกรณ์ของรัสเซียเนี่ยเขาเจอเสร็จแล้วก็ไปเข็นมาพี่น้องเป็นลากมาอาวุธที่ชาติต่างๆบริจาคให้ยูเครนรัสเซียเป็นเบอร์หนึ่งพี่น้องเนี่ยทิ้งทั้งหมดนะพี่น้องทางรัสเซียทิ้งนะกองช่างเขาก็ไปตามเก็บมาเนี่ย M Star S เนี่ยมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างมานับรวมกันนะพี่น้องรัสเซียเป็นชาติต้นเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะที่บริจาคอาวุธให้กับยูเครนเยอะมากที่สุดแต่ว่ารัสเซียอันนี้คือลงซ่อมนะพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกยี่ห้อเป็นยูเครนเขาไปลากมาจากสนามรบเขาก็เอามาเข้าโรงซ่อมเอามาปรับปรุงขาดตัวไหนนี่คือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่โรงซ่อมเขาก็เล่าให้ฟังว่ารถของอาวุธของรัสเซียเยอะที่สุดเอามาซ่อมเอามาปรับปรุงมันดีตรงที่ว่าระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเขาใช้อาวุธอดีตสหภาพโซเวียตเคยใช้อาวุธของอดีตสหภาพโซเวียตเหมือนกันเวลายึดอาวุธของรัสเซียได้มันถึงง่ายต่อการใช้งานนะพี่น้องมันถึงง่ายต่อการใช้งานนะอีกอย่างหนึ่งรัสเซียบริจาคให้แต่บริจาคให้ยูเครนในลักษณะแบบไม่พอใจพี่น้องคนที่บริจาคแบบไม่พอใจบริจาคแบบโมโหโกธากิ้วโกรธสุดท้ายมันก็สนองกลับนะพี่น้องสนองกลับยังไงก็อย่างที่เห็นนี่แหละให้แบบไม่ดีให้แบบไม่ตั้งใจให้สุดท้ายก็ต้องไปเกิดใหม่ทั้งหมดนะพี่น้องไม่ไปเกิดใหม่ก็หนีทัพถอดชุดวางอาวุธหนีทัพหน้าที่หลักๆของทหารใหม่ที่เข้ามาที่ยูเครนเขาก็ทำได้แค่นี้ครับพี่น้องให้นึกถึงวันที่24ให้มากๆนะพี่น้องวันที่24กุมภาพันธ์น่ะมีตั้งแต่ทหารเกรด A ทั้งนั้นเลยนะไปซ้อมรบปีนึง4รอบ5รอบไปซ้อมยิงขีปนาวุธไปซ้อมนั่นซ้อมนี่ทหารที่มาวันที่24ต้องเป็นทหารเกรด A นะพี่น้องที่จะเอามาบุกยึดยูเครนไม่ใช่ว่าเอาทหารลูกชาวบ้านนะแบบไปไล่บังคับเขามาเพราะว่าคนที่จะยึดประเทศยูเครนคนที่เขาวางแผนเขาก็ต้องกะว่าจะให้มันจบภายใน48ชั่วโมง48ชั่วโมงเขาก็ต้องคัดเอาตั้งแต่ทหารดีๆมาลบนะเอาคัดเอาตั้งแต่ทหารดีๆมาปล้นนะเอามาปล้นนี่แหละยึดปล้นอันเดียวกันเนี่ยแบ่งประเทศกันเรียบร้อยแล้วเอากองกำลังเข้ามาลุกลานประเทศอื่นถือว่าทำผิดกฎกติกาของชาวโลกนะพี่น้องชาวโลกเขาไม่ยอมรับหรอกมาปล้นแบบนี้ใครที่ไหนเขายอมรับนี่ก็เป็นT72 T90 ของรัสเซียพี่น้องเอามาลงซ่อมเนี่ยเขานำภาพทหารยูเครนเขานำภาพมาให้ดูว่ามันมีทหารกองการช่างเขาไปลากเอา
รถถังลากเอาปืนใหญ่บางอันได้ปืนใหญ่บางอันได้ล้อตะขาบบางอันได้ปืนกลเอามาผสมผสานกันนะพี่น้องมีทั้งอันนี้เป็นรถหุ้มเกราะล้อยางพี่น้อง BTR หรือ BRT 80อันนี้ก็ BMP ธรรมดาพี่น้องทหารรัสเซียเขาทิ้งสภาพยูเครนเข้ามาซ่อมใหม่แล้วพี่น้องดูแลใหม่ซ่อมใหม่แล้วก็ตัวไหนที่มันดีๆอยู่เขาลงสนามทันทีเลยนะลงสนามสภาพจิตใจของคนที่จะต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองกับสภาพจิตใจของคนที่มาลุก ของคนที่มาลุกลานมันแตกต่างกันนะพี่น้องเอาง่ายๆเลยคนหนึ่งสู้เพื่อจะปกป้องตัวเองใจมันต้องเต็มร้อยไอ้คนที่มาลุกลานมาเพราะคำสั่งเนี่ยใจไม่เต็มร้อยหรอกพี่น้องถ้าลบชนะมันก็เย่อถ้ามันรอดมันก็เย่อแต่ถ้ามันไม่ไหวสู้ไม่ได้มันก็ยอมแพ้มันก็อ้างว่าถูกบังคับมาใช่ไหมนี่แหละให้คนที่เป็นเผด็จการมาปกครองบ้านเมืองไม่ฟังเสียงชาวโลกไม่ฟังเสียงประชาชนพลเมืองดีแต่กล่อมนะพี่น้องผู้นำรัสเซียเขากล่อมประชาชนพลเมืองนะนี่ดูตัวนี้พี่น้องมันโคตรสวยเลยอันนี้ก็ยึดได้พี่น้องฐานรัสเซียทิ้งสภาพใหม่กิ๊กเลยนะกล่อมยังไงพี่น้องกล่อมประชาชนพลเมืองของรัสเซียว่ายูเครนเป็นนาซียูเครนไม่หวังดีกับรัสเซียอะไรของมึงวะยูเครนเป็นนาซียูเครนไม่หวังดีกับรัสเซียยูเครนไล่เข็นฆ่ารัสเซียอะไรของมึงคนกำลังเข้าไปเล่นงานเขายังบอกว่ายูเครนไล่เข็นฆ่าคนรัสเซียได้ยังไงกลอุบายพี่น้องเป็นกลอุบายหลอกล่อลวงให้คนรัสเซียได้เคลิ้มตามอันนี้ก็พ่อหนุ่มน้อยก็เป็นช่างที่ลงช่างพี่น้องเขาก็มาช่วยงานยูเครนช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเขาบอกว่าบางบันก็ไปชงกาแฟให้พี่ๆเขาหาขนมปังให้เขาเราทำได้ไม่เยอะเขาไม่มีประสบการณ์แต่เขาก็มาช่วยแบบเต็มที่พี่น้องก็ถือว่าสุดยอดนับถือน้ำใจนะพี่น้องเราช่วยได้แค่ไหนเราก็ช่วยแค่นั้นแหละมันเป็นประเทศชาติบ้านเมืองของเราถ้าเราไม่ช่วยก็ไม่รู้จะให้ใครเขาช่วยใช่ไหมอยู่ประเทศชาติไม่ได้หนีไปเหมือนคนอื่นก็ถือว่าจิตใจเข้มแข็งนะพี่น้องคนที่จะมานอนทนฟังเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงขีปนาวุธ7เดือน8เดือนมีชีวิตรอดก็ถือว่าสุดยอดของมนุษย์นะใครจะทนได้ใช่มั้ยใครจะทนได้มันไม่ได้ทนได้ง่ายๆนะพี่น้องต้องหัวใจต้องแกร่งจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบคนที่มาลุกลานกับคนที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะจิตใจคนที่ปกป้องประเทศชาติมันจะแกร่งกว่านะพี่น้องมุ่งมั่นที่จะขับไล่ศัตรูผู้มาลุกรานรัสเซียเขาบอกว่ายูเครนนั่นแหละเป็นนาซีปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่น้องทั้งที่ตัวเองทำตัวเป็นนาซีไปลุกรานเขายังกล่าวหาว่าเขาเป็นนาซีตัวเองนั่นแหละเป็นนาซีพี่น้องทีนี้หลังจากที่ผู้นำรัสเซียพูดออกไปอย่างนั้นประธานาธิบดีเซเลสกี้เขาบอกว่าในอดีตรัสเซียเคยชนะฮิตเลอร์ปัจจุบันเราจะต้องชนะรัสเซียอันนี้ผู้นำยูเครนพูดนะพี่น้องในอดีตรัสเซียแอบอ้างว่าตัวเองชนะฮิตเลอร์ใช่ไหมแอบอ้างชนะฮิตเลอร์นั่นมันเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันนี้ยูเครนจะต้องชนะรัสเซียเพราะว่ารัสเซียทำตัวเป็นฮิตเลอร์ไปลุกรานโซเวียตใช่ไหมแล้วก็ทีนี้รัสเซียก็ทำตัวเหมือนฮิตเลอร์ไปลุกรานยูเครนคนที่มาลุกรานมันต้องพ่ายแพ้ประธานาธิบดียูเครนเขาบอกว่าคนที่มาลุกรานจะต้องพ่ายแพ้รัสเซียจะต้องพ่ายแพ้เหมือนกับฮิตเลอร์นั่นตอกกลับแล้วพี่น้องเขาบอกว่าคนที่เป็นฮิตเลอร์ตัวจริงก็คือรัสเซียแต่รัสเซียก็กล่อมนะพี่น้องกล่อมว่ายูเครนนั่นทำร้ายคนรัสเซียยอมไม่ได้อะไรของมึงคนกำลังเข้าไปเล่นงานเขายังบอกว่ายูเครนทำร้ายยูเครนเขาต่อสู้ปกป้องประเทศชาติเขาลบอยู่ในบ้านเมืองเขากระสุนนัดเดียวเขาก็ยังไม่ยิงข้ามไปเลยนะพี่น้องนอกจากว่าจุดๆนั้นมีกองกำลังของรัสเซียอยู่อย่างเบกอลอดเนี่ยมันมีบ่อน้ำมันใช่ไหมคลังน้ำมันเขาซัดเข้าไปนะพี่น้องจุดที่ทหารยูเครนซัดเข้าไปแบบเต็มๆนั้นคือจุดๆนั้นต้องเป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับสงครามถ้าจะยิงไปใส่อพาร์ตเมนต์ไม่มีทางพี่น้องยูเครนเขาไม่ทำสันดานแบบนี้ไม่ยิงใส่อพาร์ตเมนต์ไม่ยิงใส่ตลาดนัดไม่ยิงใส่สถานีรถไฟอันนี้ใจไม่ดีแบบรัสเซียยูเครนบอกว่าเราไม่ทำชัดเจนไหมเราไม่ทำส่วนตัวนี้ก็เป็นเพื่องพวกรถหุ้มเกราะของรัสเซียพี่น้องมันมีทีมงานที่ไปตามล่านะพี่น้องไปตามล่ากับรถหุ้มเกราะของรัสเซียอยู่ในสนามรบเอามาลงซ่อมเนี่ย
ขาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะปล่อยลงสนามอาวุธของโซเวียตต้องคืนให้โซเวียตคืนให้แต่ลูกนะพี่น้องครับผมวันนี้ก็นำพามาดูโรงซ่อมพี่น้องโรงซ่อมสถานที่ประกอบการอาวุธยุทโธปกรณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตที่รัสเซียมันขนมายูเครนเขากำลังมาซ่อมปรับปรุงตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่น้องดีขึ้นแล้วกำลังจะนำลงสู่สนามอีกรอบเขาบอกว่าจะคืนให้มันทุกนัดทุกนัดทุกนัดเขาบอกว่าจะคืนให้มันทีละนัดทีละนัดทีละนัดเขาบอกว่าจะคืนให้มันทีละลูกทีละลูกทีละลูกสมควรคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ